ราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์สอบผ่านฉลุยได้แก่ชาวราศีตุลแล้วก็มีรองๆลงมาได้แก่ชาวราศีกันเมษเป็นต้น3ราศีนี่นะครับสำคัญแต่ตุลเนี่ยชัดเจนที่สุดเนื่องด้วยดาวพฤหัสบดีโคจรทับเรือนชะตาของชาวราศีตุลมาตั้งแต่วันที่6กันยายนปีที่แล้วแล้วพอมาเข้าปี2561ดาวพฤหัสบดีก็โคจรเดินหน้าอย่างรวดเร็วในช่วงตั้งแต่ต้นปีจากวันที่1มกราคมปี2561ไปถึงวันที่8กุมภาพันธ์เป็นห่วงช่วงเวลาที่ชาวราศีตุลจะอ่านจะเขียนจะเรียนจะสอบขอให้ขยันตั้งใจคุณจะสามารถสอบได้สอบผ่านหรือบางคนทำภาคนิพนธ์หรือจะทำวิทยานิพนธ์ทำอะไรก็ตามทีที่เป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนรู้การสอบหรือมีการประเมินผลจะสามารถอำนวยอวยผลให้ประสบความสำเร็จสมปรารถนาเป็นห่วงที่มีสมาธิดีเป็นห่วงที่จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและให้ได้รับข่าวดีสำหรับการเรียนการสอบในทุกประการเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์สอบผ่านฉลุยได้แก่ชาวราศีตุลฟันธงครับ